เชียงใหม่ถึงว่าทำตัวทะเลาะทะเลาะแบบนั้นถามจริงไม่เคยเห็นคุณเขาตีกันหรออ๋อเคยเห็นแต่เพื่อนเขาชกกันอะมาอยู่เนี่ยต้องระวังตัวนะวัยรุ่นที่เนี่ยเขานิยมตั้งแก๊งกันอย่างคนเมื่อกี้ชื่อกันเป็นหัวหน้าแก๊งสเปิร์มโดนไล่ออกมาหลายที่ตอนนี้เรียนอยู่ปี3ที่นี่นายชื่ออะไรอ่ะอ๋อเราชื่อ2อ่ะเรียนอยู่แผนกไหนเรียนอยู่ศิลปกรรมปี1อ่ะเฮ้ยเราก็เรียนศิลปกรรมปี1เหรอแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเนมพี่ดิวพี่ดิวนี่พี่ดิวเรียนอยู่บัญชีปี3เป็นรุ่นพี่เราตั้งแต่โรงเรียนเก่านี่2ห้องเดียวกับเนมสวัสดีกันเจอตอนเย็นเว้ยเจอเว้ยนั่นไงคนที่บอกอ่ะแสบตัวพ่อเลยอยู่ห่างไว้นะไปเถอะพี่ดิวเจอกันเข้าใจว่าทำไมคุณอนบถึงไม่มาด้วยตัวเองคุณอนบติดประชุมครับเขารู้ไหมว่าลูกชายโดดสอบปลายภาคทราบครับแต่คุณอนบติดประชุมครับทำแบบเนี้ยผมลำบากใจนะเอาเป็นว่าผมต้องให้นายกนิษฐ์เนี่ยออกจากโรงเรียนนี้ทราบครับอุ้ย แต่คุณอนบฝากขอโทษมานะครับแล้วก็นี่ครับตั๋วจำนำอุ้ย นี่ครับเช็ค 200,000 บาทถือซะว่าเป็นการบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนกันแล้วกันนะครับผมขอลาออกครับสำหรับคนอื่นเงินอาจจะทำให้พวกเขามีความสุขแต่สำหรับผมมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดดูนั่งไหนพาเสียให้นะไม่เป็นไรเนี่ยคุณไปดิวนะนะนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอลีกไปน้องให้หนักตรงข้าวด้วยบอกว่าไม่ไงสอง
ตรงนี้กูจองลุกไม่ต้องลุกไปไหนหรอกสองกูบอกให้มึงลุกไงมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอวะอะไรวะไปก่อนจะซวยป้าผัดผักสองเฮ้ยทำไมมึงไม่ต่อคิววะมึงมีปัญหาอะไรกับเพื่อนกูเพื่อนมึงไม่ยอมต่อคิวอ่ะมึงไม่ต่อคิวเหรอวะก็กูไม่รู้ว่าใครชื่อคิวจะให้กูต่อคิวได้ไงวะเย้ไม่รู้แสดงไม่ผิดหรอว่าแต่มึงอ่ะแน่นักเหรอวะจัดไปหยุดทำไรกันมายืนวัดส่วนสูงอะไรกันที่นี่ห้ามห้ามเลยนะน้อยเอง2คนนี่ไม่น่าเกิดเป็นคนน่าเกิดเป็นไก่ชนเห็นกันทีไรตีกันตลอดไปเลยไปเลยเอาเอายังมายืนหัวฟูอีกไปไปเอาเวลาไปสระผมบ้างนะอีหนึ่งรู้แล้วเรียกอยู่ได้นัดเดี๋ยวหนึ่งโทรหานะพี่หนึ่งพาผู้ชายเข้าห้องได้ไงอ่ะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันผมขอตั้งนานพี่ก็ไม่ยอมเปิดพี่ทำอะไรอยู่วะนี่แกเป็นน้องฉันหรือแกเป็นพ่อฉันกันแน่คะที่แกมาอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าแกไม่ชอบให้แม่สั่งนู่นสั่งนี่ไม่ใช่หรือไงอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของฉันที่มันมากนะถ้าแกยังยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันอยู่ฉันก็จะไม่ให้แกอยู่2สองจะไปไหนสองไปไหนยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยว่าจะเดินเล่นไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นไหมเดี๋ยวสองขับนะมองคำไม่เป็นเราก็ไม่บอกนั่งทำไมสองถึงมาเรียนที่นี่ล่ะแม่สองก็แต่งงานใหม่ไม่ถูกกับพ่อเลี้ยงหรอความจริงสองไม่ชอบที่ถูกแม่บังคับอะตอนอยู่กับแม่สองไม่เคยได้ออกไปไหนเลยเลิกเรียนก็ต้องกลับบ้านจะทำอะไรก็ต้องขอก็เลยอยากมีอิสระเป็นอะไรทำหน้าเหมือนเขินเลยพี่ดิวนี่น่ารักดีนะเห็นแน่พูดอย่างเงี้ยคิดจะจีบหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ต้องเรียกพี่หรอกนะเรียกดิวเฉยๆก็พอที่นี่สวยเนาะเขาเรียกว่าอะไรห้วยตึงเท่า
ผมไม่รู้ว่าความรักคืออะไรรู้แต่การที่ได้อยู่ใกล้ๆเธอคนนี้ทำให้ผมมีความสุขจะทำเช่นไรในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอหลับแต่ครั้งใดยังคงเจอภาพเธอในใจเพราะฉันก็คิดถึงเธอไม่รู้ว่าจะเจอเดียวเลยป่ะเฮ้ยแกแน่ใจนะว่าคืนนี้เขาจะมายังไงฉันเหมือนฮายอนอาหรือยังจ๊ะเหรอไอ้ฉันเขินอ่ะมีไม่เหมือนฉันสวยกว่ามีพี่กันหรือเปล่าคะตัวอะไรใช้ตูดแล้วน้องบ้าพี่ใช่หัวหน้าแก๊งสเปิร์มหรือเปล่าคะนี่อายุยังไม่ถึงเลยเข้ามากันได้ไงเนี่ยแล้วที่นั่งกันอยู่เนี่ยอายุถึงหรือไงปากดีเดี๋ยวก็จับจูบปากเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้จักพี่กันอ่ะต้องกินแก้วนี้ให้หมดก่อนนะกินแก้วไม่เหลือให้กูเลยอ่ะใจถึงหญิงแก้วพอแล้วซอสไปข้างนอกกับพี่ดีกว่าไปอุ้ยมึงเรียกคนไปฉีดปวกดิทีหลังอย่าหนีเที่ยวแบบนี้อีกนะเดี๋ยวพ่อแม่เขาเป็นห่วงก็แอลอยากเจอพี่กันนี่คะรู้ไหมว่าที่โรงเรียนแอลเนี่ยนะพี่กันอะดังมากๆเลยรู้เปล่าและยิ่งแอลมาเจอพี่กันตัวจริงแบบเนี้ยแอลก็ยิ่งปลื้มพี่กันมากเลยแหละเข้าบ้านได้แล้วงั้นแอลก็ขายโทรศัพท์ถ้าไม่ให้แอลก็ไม่ลงสบายไม่ลงมากๆเลยน่ารักมากเลยลงกระดาษเราไว้เจอกันใหม่นะคะพี่กัน
ป้าครับพ่อกับแม่กลับมาหรือยังครับกลับมาตอน 6:00 นเจ้าๆสงสัยจะยังบ่ตื่นเตื้อคุณกัจจานเข้าเจ้าได้บ่เจ้าผมออกไปกินข้างนอกดีกว่าครับคุณกันเจ้าคุณผู้ใจฝากสตางค์เพิ่ง 5,000 เจ้าผมยังมีใช้อยู่เลยครับเขาคงจะได้ยินหรอกงั้นเดี๋ยวสอบไปก่อนนะดีว่าคุณจะไปไหนฮะพวกพี่มีธุระอะไรผมครับเพิ่งเข้าใหม่ให้เกียรติกันหน่อยเดี๋ยวสืบจีบรุ่นพี่เว้ยโอ้ยหมดขึ้นมาจำไว้อีดิวอ่ะของกูเฮ้ยไหนดูซิวาดเก่งเหมือนจีบหญิงป่ะเนี่ยเป็นไรทำหน้าไม่เหมือนคนอินเลิฟเลยมาแป๊บเดียวคว้าดาวิดไลน์เป็นแฟนซะละรู้ไหมมีแต่คนเขาอิจฉานายอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะห้ามทิ้งพี่เราไม่งั้นในโดนแน่ล้อเล่นนะเนมย้ายมาจากลำปางเมื่อไหร่อ่ะไรปะวะเฮ้ยมึงเตะวะ
ึงวะฮะมึงเหงาไงมึงเหงาไงเฮ้ยเตะแรงดีนี่ว่ะเตะด้วยกันปะเฮ้ยเออนะเฮ้ยไม่ได้เป็นหลังเดินได้แล้วเว้ยเล่นดีเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนเก่าเล่นทุกวันไม่เท่าไหร่เลยอยู่ในเรื่องอะไรกันเหรอวะต๊อดเนี่ยนิกเนี่ยก้าเนี่ยแชมป์ส่วนนี้เนี่ยชื่ออาร์มมึงอย่าไปคุยกับมันนะเว้ยแม่งพูดมากชิบหายเลยเฮียวุ้ยวุ้ยใหญ่เฮียวุ้ยใหญ่เฮียตีนตีนโอ้โหกันเย็นจะเย็นแล้วมึงกับกูยังไม่เคลียร์เฮ้ยเฮ้ยกันเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสันได้จริงลุกขึ้นมาดิเอาดิไอ้มึงลุกมาดิเบียร์มึงลุกดิวะกูยอมกูแพ้แค่วันนี้เฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เงี้ยไอ้สัตว์มึงเล่นของวะไอ้เงี้ยตามมาเลยมาขึ้นรถเร็วแน่จริงเดินไม่ต้องไปเลยตาเดี๋ยวกูเจอมึงนะกูอยากเจอเว้ยแม่กับไอ้สัตว์ตาแม่เลยหัวเหี้ยอะไรมาเออดูนิดเอามาทำเหี้ยอะไรเขาไปกันหมดระเบิดแทนนิดไงสัตว
มึงใส่ชุดในการเทศนี่หว่าโยกเลยดิวะมึงไม่เคยเที่ยวผับหรอวะท่าเต้นมึงแม่งเหมือนขี้คาตูดเลยชอบไข่บุหรี่กูเนี่ยวันนี้ได้มาเก็บซองเลยว่ะเป็นแบบวันนี้มันซื้อเลยเฮ้ยมึงจะมีเรื่องมึงด้วยอย่ามายุ่งกับเพื่อนกูอีกนะเว้ยทีหลังอย่าให้พวกมันมาถ่ายมึงอีกนะเว้ยเป็นฮีโร่วะไอ้กันถ้ามึงโดนพวกแม่งกระทืบอะแม่งไม่เสียชื่อแก๊งหรอวะไอ้กันมันก็แค่หวังดีมึงอย่าคิดมากใช่ไหมไอ้กันมึงอย่าบอกนะว่ามึงดูไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นไม่เคยไม่ชอบก็ไม่ต้องลองอะไรดีไม่ดีมึงตัดสินใจเองได้เว้ยดูบุหรี่แค่นี้แม่งเลวขนาดนั้นเลยเหรอวะงั้นกูแดกเลยแล้วกันไม่มีใครห้ามกูเลยเหรองั้นกูไม่แดกกูดูดเหมือนเดิมอะไรวะโหยเหี้ยอ่อนวะนึกว่าจะแน่ไอ้นิกมึงเก่งมึงก็แดกให้กูดูสิวะทำไมพวกนายถึงชอบมีเรื่องกับคนอื่นมึงน่าจะถามว่าทำไมคนอื่นถึงชอบหาเรื่องพวกกูมากกว่าไอ้สองถ้ามึงไม่เข้มแข็งมึงก็จะโดนรังแกไปตลอดถ้ามึงไม่มีเพื่อนมึงอยู่กับพวกกูก็ได้นะเว้ยถ้ามึงจะเข้าแก๊งกูมึงต้องแลกกางเกงในกับกูก่อนไอ้มาเลยดีกว่าเฮ้ยแล้วมึงใจเย็นก่อนตีสโลนิดนึงปลาปลาไหนนะจะเดือดเฮ้ยท่านไม่กล้าหน่อยไม่ต้องมาเป็นเพื่อนพวกคุณกล้าไหมต้องงี้ดิเอาเว้ยเอาดิเ
ต่อไปนี้มึงคือแก๊งสเปิร์มถ้ามีใครมารังแกมึงกูเนี่ยจะคุ้มครองมึงเองไอ้ขี้โม้ตั้งแต่กูคบกับมึงมาหมาสักตัวมึงยังไม่กล้าเตะเลยกูว่านะเว้ยกระทืบมึงอะไรด้วยพึ่งเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแท้ต้องดูแลกอดคอกันไปไม่ใช่เพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเท่านั้นพอเราต่างก็รู้กันในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจให้กี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วเอ้ยทำเสียงเสมือนเชียวเล่าต่อเล่าต่อเมียบีค่อยๆถอดเสื้อชั้นในออกมาโหยนมแม่งตึบหัวนมชมพูจากนั้นเธอค่อยปลดกระโปรงลงพร้อมกับกางเกงในสีชมพูโอ้ยตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรเลยนะเว้ยเดี๋ยวๆๆแล้วต่อเธอค่อยๆก้มมาเข้ามาแล้วสาวแล้วแผ่นเสือกเสียว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูบอกแล้วว่าอย่าซื้อแผ่นผีหนังโป๊อ่ะมันต้องซื้อแผ่นแท้เอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวที่แผ่นมันเสียมีกูเสร็จแน่เลยว่ะโอ้โหทุเรศจริงเลยมึงหมาตัวไหนปลาหัวกูวะหมาบ้านปลามึงดินะพี่ดิวขอบใจนะสองมาเรียนหรือเปล่าไม่เจอเลยนะทำไมไม่โทรหาเขาดูอ่ะวันนี้เขารู้ปะว่ามันเกิดพี่รู้โทรไปก็ไม่ยอมรับทำหน้าอย่างเงี้ยแคร์เขามากนะเนี่ยต้นมาดิว Happy Birthday มาได้ไงเนี่ยพี่เติ้ลไหนบอกเลิกกันแล้วไงพี่ดิวโถน้องเนมดิวเรื่องที่ผ่านมาเติ้ลขอโทษนะ
แล้วต่อจากนี้ไปเติ้ลขอกลับมาดูแลหัวใจของเติ้ลอีกครั้งนะจะอ้วกว่ะพี่นะเนมโกรธพี่เรื่องอะไรอ่ะถ้าพี่โอ๊ตไม่มีเพื่อนอย่างนายอ่ะนะพี่โอ๊ตก็คงไม่ตายหรอกเนมเฮ้ยกูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าให้กูเจอมึงอีกแฟนมึงน่ารักดีนี่หว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไอ้เข่งปล่อยน้องเขากูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูจัดไปแหนมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหนมแล้วเฮ้ยแหนมแล้วมึงอย่าเสือกที่ไร้ตัวตนไม่ต้องหาเหตุและผลถ้าเธอนั้นพร้อมเป็นคนจริงจะไปกับฉันไหมถ้าใจเธอพร้อมจะทำทุกๆสิ่งที่สุดแล้วความจริงต้องพบอะไรยอมไหมที่เธอจะเจอความรักมันทำให้คนสุขทุกข์พอกันฉันขอยืนยันมันดีกว่าสิ่งไหนเจ็บก็ยังดีดีกว่าต้องเหงาก็ยังรู้ต้องเศร้าเพื่อใครถ้ามีใครสักคนฉันพร้อมยอมตายถ้าใครคนนั้นเขาคือเธออาจไม่ดีพอแต่รออยู่เสมอถ้าเธอยังอยากเจอฉันดูช่วยเปิดประตูเรียนรู้ไปด้วยกันไหมเฮียดึงอ่ะนี่มันเหี้ยอะไรวะเฮียพูดตัวไม่รู้เรื่องขอเบอร์โทรน้องนะเฮ้ยไอ้สองเป็นไรวะเฮ้ยไปดูหน่อยวะเฮ้ยมึงเป็นไรวะเป็นหน้าเหมือนคนอกหักเลยวะเปล่าเปล่าเฮียล่ะไหนมึงยิ้มให้กูดูดิเฮ้ยมึงสองคนน่ะยิ้มให้ไอ้สองมันดูดิเฮียทุยขนาดมึงยิ้มหน้ามึงยังเหมือนส้นตีนเลยว่ะถ้าหน้ากูเหมือนส้นตีนหน้ามึงก็เหมือนตูดควายเลยวะหัวเฮ้ยไปเล่นเถอะวะเออเฮ้ยไปเอาวะอ
สองมึงยังมีโอกาสเจอผู้หญิงอีกหลายคนนะเว้ยถึงมึงจะไม่มีแฟนอ่ะมึงก็ยังมีพวกกูเป็นเพื่อนสองไป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 เลยพ่อม้อหญิงต่อดีกว่าจอดก่อนได้ป่าววะมีอะไรวะไอ้นั่นมันแฟนพี่สาวกูอ้าวแบบนี้แม่งก็มีกิ๊กสิวะกูว่าจะเป็นแฟนมันก็ได้ด้วยแบบนี้พี่สองมันก็เป็นกิ๊กอยู่วะปากหมายแล้วมึงเอาไงสองไปเฮ้ย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 ที่หัวทำงี้ได้ไงวะใครอะนัทรู้จักเฮ้ยกลับตำรวจครับมีเหตุวัยรุ่นตีกันที่โฮเทลเอ็มเชียงใหม่ครับเฮ้ยตำรวจกล้าตำรวจอะไรของมึงไว้กะก็ไม่พอมันไงวะเราถึงต้องมาอยู่ไอ้เนี้ยแต่นี่เพื่อนนะเว้ยมึงทำแบบนี้ถูกแล้วเหรอวะแล้วที่มันทำถูกแล้วเหรอวะมีเรื่องทีไรแม่งหลบตลอดป๊อดจนเพื่อนเดือดร้อนแต่มึงยังหาว่ามันถูกแต่มึงไม่เห็นต้องไปต่อยมันเลยนี่หว่าไอ้แชมป์อ๋อนี่พวกมึงเขาฆ่าไอ้นี่กันใช่ไหมเออกูมันเหี้ยกูมันไม่รักเพื่อนแต่กูเองแหละที่ยืนสู้ข้างพวกมึงไม่เคยหนีมึงใจเย็นๆดีวะไอ้กันมึงเป็นคนตั้งแก๊งนี้นะเว้ยมึงจำความหมายมันได้ไหมมึงบอกว่าเราคือแชมเปี้ยนเราคือสเปิร์มที่แข็งแกร่งกว่าสเปิร์มอีกหลายล้านตัวเราถึงเกิดมาได้ไงแต่ไอ้เหี้ยนิกเนี่ยมันขี้ขาดไม่อยู่แก๊งเราได้ไงวะแต่ยังไงนิกมันก็เพื่อนเรานะเว้ยกูว่าไอ้นิกมันไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยไอ้สองมึงมือเข้ามามึงอย่าเสือกไอ้เหี้ยนิกมึงออกจากไกลนี้ไปเลยไปมากอะไรกาไอ้เหี้ยกันพอได้แล้วมีคนประกันตัวแล้วจะออกไหมทำไมออกเลยจะได้ขังต่อไปเลยเออ
ไอ้ลูกไม่รักดีลิจะเป็นอันธพาลใครสั่งใครสอนให้แกทำตัวแบบนี้ถ้าแกอยากเป็นนักเลงแกก็ไม่ต้องเรียนหนังสือใจเย็นๆเจ้าใจเย็นๆฉันสอนลูกฉันอยู่คนอื่นไม่ต้องไปกลับบ้านฮบเข้าไปสิเพื่อนเร็วๆพวกนี้เป็นไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ไปสิงคโปร์ครับไอ้สองมึงกลับบ้านไงวะให้กูไปส่งไหมกูยังไม่อยากกลับอ่ะคืนนี้กูไปค้างด้วยดิไปดิกูด้วยนะเออไปเออคุณกันครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวโอ้ไปหมดเลยโอ้ไม่น่าไปคบเพื่อนเร็วๆอย่างมันเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นลูกเนมพูดอะไรผิดอ่ะแม่ถ้าพี่โอ้ไม่ออกไปกับมันนะเนมอย่าไปโทษกันเขาลูกเนมรู้ไหมว่ากันน่ะเขารักพี่ของลูกมากนะวันนั้นน่ะแม่ก็เพิ่งรู้ว่าโอ้ไปติดยาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปากผมเดี๋ยวลูกจะไปไหนเดี๋ยวลูกโอ้แม่ขอร้องให้กันน่ะไปตามโอ้กลับมาแต่พอกันไปถึงก็เห็นโอ้กำลังมีเรื่องกับพวกที่ขายยาให้เฮ้ยโอ้กไอ้โอ้กไอ้โอ้กไม่อยากให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับพี่โอ๊คเขานะลูกสองทะเลาะกับพี่สาวมาเรื่องอะไรวะเขาโกรธกูที่กูไปต่อยแฟนเขาโหพี่มึงแม่งโคตรเหี้ยเลยวะปากไหนนะกูมึงบอกเขาหรือเปล่าว่ามันกอดอยู่กับผู้หญิงกูบอกแล้วเขาไม่เชื่อกูเลยเขาเชื่อแต่แฟนเขาอ่ะถ้ามึงไม่อยากกลับห้องนอนนี่ก็ได้นะเว้ยนานแค่ไหนก็ได้
หรอเออว่าไงเนมเราคงไปไม่ได้เอองั้นฝากเบิร์ธเดย์แทนเราด้วยอืมเนมว่าไงวะเนมชวนไปเที่ยวอ่ะดิวเขาเรียกมันเกิดเฮ้ยไปดิกูอยากแดกเหล้าอยากแดกจริงๆนะกูอยากเมาอ่ะเสียใจที่เห็นเพื่อนทะเลาะกันเดี๋ยวไอ้ก้ามันคิดได้มันก็ขอโทษไอ้นิกเองอ่ะสองบอกเนมยังว่ามันรอแล้วอยากเซอร์ไพรส์เขาอ่ะถ้ามึงมีแฟนอ่ะมึงจะลืมเพื่อนป่าวะคิดมากอีกแล้วนะมึงเนี่ยเนมมาละตอนเฮ้ยตอนมีเรื่องช่วยอ่ะมีเรื่องอะไรวะคนนั้นแม่งทิ้งกูไปมีคนอื่นจัดการให้หน่อยดิโอเคไหนบอกไม่มาไงดิวอะอยู่ข้างนอกกำลังจะเข้ามาสองพี่ดิวเขามากับแฟนหมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่ารักหลองไอ้คำว่าเรามันเป็นไม่เป็นแบบนี้พี่กันฟังเนมอธิบายก่อนผู้หญิงที่มึงไปตบเป็นใครลูกวิเชียรวงธนพาณิช
ชื่อไม่เห็นเหมือนพ่อกูเลยสวเชียงใหม่นี่มึงดูดกัญชาอีกแล้วเหรอมึงอยากได้เงินทำไมมึงไม่บอกกูวะมึงไปรับจ้างต่อยคนอื่นแบบเนี้ยมึงคิดว่าถูกแล้วเหรอวะกูไม่ได้รวยเหมือนมึงนี่หว่าปกติเราก็มีเรื่องไปทั่วอยู่แล้วจะได้เงินหรือไม่ได้มันต่างกันตรงไหนวะนี่เงินมึงอยากได้มึงเอาไปเงินสำหรับกูมันไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าสำหรับกูคือพวกมึงไอ้ต๊อดถึงเงินมันจะมีค่าแต่มันต้องหามาด้วยตัวกูอะของมึงคิดอะไรอยู่วะการรักเพื่อนสำหรับกูไม่ใช่ต้องตามใจเพื่อนเสมอไปถ้ามันผิดก็ต้องห้ามถึงเพื่อนจะโกรธก็เถอะเพื่อนมันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันนะเว้ยแต่มันคบกันจนมันตายหายโกรธกันแล้วใช่ไหมยังเจ็บแขนอยู่หรือเปล่ายังปวดอยู่นิดหน่อยขอบใจที่เป็นห่วงนะสวยแล้ววะเพิ่งไปเพ้นท์มันเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูจะไปสักจริงๆเลยชื่อแก๊งสเปิร์มเท่ปะวะสัญลักษณ์มันอยู่ในใจไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้หรอกมึงจำไว้นะเว้ยถึงเราจะมีเรื่องชกต่อยแต่เราไม่ใช่อันธพาลลูกผู้ชายเขาสู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ย
เข่งมันจ้องจะเล่นงานมึงอยู่ไอเนี่ยมันแสบมากมันถือลูกพี่มาคุมในบาซ่าพวกมันเยอะมากมันเป็นเพื่อนมึงไม่ใช่เหรอมึงบอกพวกกูทำไมวะกูไม่ชอบวิธีที่มันใช้มึงวันนั้นขอบใจที่เตือนกูออกมาได้แล้วหรอวะพวกมึงเออโดนคุมอยู่บ้านหลายวันโคตรเซ็งเลยว่ะเดี๋ยววันเนี้ยชวนในการไปนิมานดีกว่าถ้ามึงไม่ชวนกันมึงไม่ต้องชวนกูเว้ยนี่ยังไม่ดีกันอีกเหรอวะมึงรู้จักกูมากี่ปีวะมึงไม่รู้นิสัยกูอีกเหรอวะว่ากูเป็นไงอะไรวะเรื่องแค่นี้เองนะเว้ยจะแตกกันเหรอแต่สำหรับกูมันเรื่องใหญ่เว้ยไอ้กันมันคิดว่ามันเป็นหัวหน้าแก๊งไงวะถึงคอยสั่งห้ามใครต่อใครได้เฮ้ยตอดเพื่อนมึงอ่ะอยู่พวกกูแต่ถ้าพวกมึงอยากช่วยมันนะมึงพาสองเพื่อนมึงอ่ะมาเจอพวกกูคืนนี้ที่สนามกีฬาเที่ยงคืนนะมึงกูว่ากูไปบอกไอ้กันก่อนดีกว่าไม่ต้องเว้ยเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้ตอดเองถ้ามึงกลัวมึงไม่ต้องไปไอ้อามฮะไอ้ตอดโดนแก๊งไนท์บาซ่าจับไปเดี๋ยวบอยกันไอ้สองนะให้ไปเจอกูตอนเที่ยงคืนไอ้ก้าไอ้อามมากูด้วยเออเฮ้ยมึงมีอะไรใจเย็นรอนะอะไรวะที่ไหนวะแล้วทำไมมันไม่โทรมาบอกเองวะเฮ้ยเขามาเตือนพวกเราเรื่องไอ้เข่งใจเย็นดิเฮ้ยกูไปก่อนดีกว่าฮัลโหลไอ้แชมป์พวกมันจะไปต๊อบไปที่ไหนวะโอเคเจอกันเว้ยเป็นไงบ้างวะมันบอกให้กูไปเจอที่สนามกีฬาตอนเที่ยงคืนอะแก๊งไนท์บาซ่าเป็นแก๊งใหญ่พวกเรามีไม่กี่คนคงสู้มันยากว่ะกลัวเพราะไว้สองเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันเว้ยยังไงก็ต้องไปช่วยไอ้ต๊อดไปไหนอ่ะจะไปยกพวกตีกันอีกแล้วใช่ป่ะพวกผู้ชายอ่ะเขาคิดได้แค่นี้ใช่ป่ะมันไม่ใช่อย่างที่เนมเข้าใจหรอกพี่กันต้องการพิสูจน์อะไรอ่ะว่าตัวเองเก่งสะใจหรือว่าเรียกร้องความสนใจกันแน่เพื่อปกป้องคนที่เรารักต่างหากมึงมาทำไมไม่ได้ขอมึงมาช่วยช่วยตอดก่อนแล้วมึงค่อยเลิกคบกูThank you.
แม่งเยอะชิบหายเลยว่ะจะไหวเหรอวะมึงนี่แม่งเสือไม่เข้าเรื่องกูไม่ชอบเหมือนคนเยอะแล้วแกคนน้อยว่ะมาดิเร็วเดินเร็วไปดิตอดเข่งปล่อยเพื่อนกูเพื่อนมึงอ่ะมันสันดานไม่ดีอยู่ดีๆมันก็ไปต่อยคนอื่นโดยที่ไม่มีเรื่องกันมาก่อนอันนั้นไม่เท่าไหร่มันเสือกไปตบผู้หญิงด้วยกูจะให้โอกาสพวกมึงกลับบ้านโดยไม่ต้องเจ็บตัวส่งเพื่อนมึงที่ชื่อสองมาซะOh!
มึงนี่ใจถึงนะทิ้งไอ้ตัวปัญหาไว้แล้วมึงกลับบ้านไปถ้าจะให้กลับต้องปล่อยเพื่อนกูกลับด้วยมึงนี่รักเพื่อนมึงมากเลยเหรอได้ถ้ามึงชนะกูจะปล่อยเพื่อนมึงสองคนไปว่าพี่ล็อกเขาชอบความรักเพื่อนของมึงเขาถึงได้ยอมปล่อยพวกเรามาไอ้กันยอมรับใจมึงวะต่อไปนี้นะเว้ยกูยกให้มึงเป็นหัวหน้าแก๊งเราไม่ต้องมีหัวหน้าแก๊งหรอกเพราะเราเป็นเพื่อนกันไอ้ก้าถ้ากูทำอะไรให้มึงโกรธกูขอโทษนะเว้ยไอ้เบียขอบใจนะเว้ยที่มาช่วยพวกกูอ่ะฉันเราจะเคยมีเรื่องกันนะเว้ยแต่กูชอบไม่ใส่พวกมึงว่ะกูอยากเป็นเพื่อนกับพวกมึงจะได้ไหมวะทำไมจะไม่ได้วะมึงอุตส่าห์แบ่งไปตั้งหลายตีนคงต้องทำตามกฎของแก๊งเราก่อนเว้ยกฎอะไรวะกดที่ต้องแลกกางเกงในไงไอเบียถอดกางเกงในมาแลกของกูกดแบนมีที่ไหนวะไอ้นิกมันหลอกมึงฮะไอ้ก้าเป็นไรวะกูคิดถึงไอ้เชี่ยนี่ปะมึงเป็นไรของมึงวะ
กูไม่ได้มาทำอะไรมึงนะเว้ยถ้ากูขอโทษมึงอ่ะมึงจะยกโทษให้กูเปล่าวะไม่เพราะกูไม่เคยโกรธมึงเว้ยขี้เลยสัตว์ที่สวนนะเว้ยกูรักมึงเว้ยเอ้ยเหี้ยมึงคิดอะไรกับกูป่ะเนี่ยคิดอะไรล่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยรู้ถีบอีกทีเองเลยนัดพี่มามีอะไรเหรอก็คิดถึงอ่ะแล้ววันนี้ทำไมมาคนเดียวอ่ะเพื่อนไปไหนหมดออกเดทใครเขาพาเพื่อนกันมาด้วยหรอคะออกเดทเขาใช้กับคนเป็นแฟนกันงั้นพี่กันก็รับแอลเป็นแฟนสักทีสิคะจะได้ออกเดทไงแต่พี่ไม่ใช่คนดีนะเกเรชอบมีเรื่องชกต่อยเที่ยวกลางคืนนั่นแหละค่ะโดนใจแอลเลยค่ะถ้าแอลอยากจะเจอพี่อีกต้องรับปากพี่ก่อนได้ค่ะตั้งใจเรียนไม่โดดเรียนไม่โดดเรียนไม่หนีเที่ยวกลางคืนไม่หนีเที่ยวสาวข้อนี้แอลก็ได้เป็นแฟนพี่กันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ถ้าแอลไม่เชื่อพี่ก็จะไม่เจอแอลอีกก็ได้ค่ะงั้นแอลขอบ้างนะคือวันปีใหม่เนี้ยพี่กันอยู่กับแอลนะเพราะว่าแอลอะได้ยินมาว่าใครก็ตามที่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่เขาดาวเนี่ยนะก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปคนนี้พี่กันน่ารักมากเลยอ่ะแอบรักพี่กันที่สุดเลยขอบคุณนะคะพี่กันไปไหนมาลูกกลับซะเย็นเชียเดินเล่นนะแม่เนมซื้อหลอดไฟมาแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องแล้วล่ะลูกทำไมอ่ะเสร็จแล้วลองเปิดดูดิไม่เห็นติดเลยซ่อมเป็นปะเนี่ยตัวบนลูกข้างล่างนี่มันห้องน้ำเห็นไหมแล้วไปว่าพี่เขาใจมากนะกันไม่เป็นไรครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้นะครับนี่ถ้าแม่ได้กันเป็นลูกแม่อีกคนก็ดีเนาะดูสิซื้อขนมมาให้แล้วยังซ่อมไฟให้อีกแม่ขอบใจจริงๆครับไม่เห็นอยากจะกินเลยโอ๊ยเจ็บไหมนัดแล้วไม่ไปก็ไม่โทรบอกก็เห็นมีคนไปด้วยแล้วนี่กอดกันซะกอดใครก็คนที่ใส่ชุดนักเรียนไงน้องเขาชื่อแอลงอนเหรอทำไมต้องงอนหลงตัวเองไปเปล่าแล้วทำไมต้องทำหน้างออย่างนั้นด้วยอารมณ์ไม่ดีมีคนมาแย่งความรักไปจากแม่
น้าตาก็น่ารักดีไม่น่าขี้ใจน้อยเลยคืนปีใหม่ไปเขาดาวด้วยกันไหมคิดดูก่อนช่วงนี้คิวเต็มอะเล่นตัวจริงนี่เนมเนมเนมมาช่วยก่อนดิเนมกวนตีเจอกันขับรถดีๆนะเว้ยเจอกันทีนี้ไอ้กันมึงจะไปไหนของมึงวะกูจะไปหาแอลแต่นี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะเว้ยมึงไปเข้าดาวพวกมึงก่อนดิแล้วมึงค่อยไปรับแอลแต่กูสัญญากับเขาไว้แล้วอ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้เราอยู่ครบแล้วนะเว้ยขาดมึงคนเดียวอ่ะเหี้ยหรือเวลาแค่15นาทีนะเว้ยกูว่ามึงรีบลงมาเถอะ รับปากเขาไว้แล้วกูต้องทำว่ะมาเข้าไงเหรอเป็นอะไรจะทางแกเฮ้ยมึงดูหัวมันดินี่มันตัวเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์โคตรตลกเลยเฮ้ยมึงขำแล้ววะไอ้นิกอย่าขำกูเองไงเฮ้ยกูนิ้วนิ้งแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเอเลี่ยนป่ะวะนิกสัตว์ไปโอ้เฮ้ยไอ้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 
เก่งอะสุดยอดเลยเฮ้ยกันแตกต่อเลยอ่ะเสียใจด้วยครับหมายความว่าไงหมอได้ช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วครับไม่นะหมอผมมีลูกคนเดียวนะจะเงินเท่าไหร่บอกผมผมให้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหมอต้องช่วยลูกผมหมอมึงโกหกกูเชื่อทำไมมันให้พี่กันตายทำไมมันให้พี่กันตาย
ฉันอยู่ข้างในตลอดแต่ก่อนนี้ไม่มีใครช่วยเขาเลยทำไมทำไมสองไปไหนสองสองมึงมาแค่ไม่กี่คนมึงนึกว่ากูจะกลัวเหรอวะพวกมึงเห็นไหมว่าลูกพี่กูมากูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมคนที่มันใช้อาวุธอ่ะมันหน้าตัวเมียมึงนี่มันทุเรศจริงๆว่ะมึงไม่ใช่คนของแก๊งไนท์บาซ่าอีกต่อไปตัวไหนอยากเจอว่าเข้ามาไป2มันจำไว้นะเว้ยถึงเราจะมีเรื่องชกต่อยแต่เราไม่ใช่อันธพาลลูกผู้ชายเขาสู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ยWe'll be right back.
ชีวิตผมเปลี่ยนไปมากหลังจากที่ได้รู้จักเขาคนนี้ผมได้รู้จักความหมายของคำว่าเพื่อนว่ามีค่ามากแค่ไหนได้รู้จักการต่อสู้แบบลูกผู้ชายที่แท้จริงถึงแม้วันนี้จะไม่มีเขาอยู่บนโลกแล้วก็ตามแต่กันจะยังคงเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในใจพวกเราตลอดไปเพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้กันในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คนตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างกันไปเส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ทิ้งกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้ข้างในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คนตอนนี้ได้เจอแล้วเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้กันในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คน